ก้านเหล็กสาวไทยผนึกกำลังคว้าแชมป์กอล์ฟทีมหญิงอินเตอร์เนชั่นแนลคราวทีมนักกอล์ฟสาวไทยผนึกกำลังเอาชนะออสเตรเลียขาดลอยผงาดคว้าแชมป์รายการฮันวาไลฟ์พลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราวไปครองเป็นสมัยแรกการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมแมตช์เพลย์อินเตอร์เนชั่นแนลคราว2023ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่7พฤษภาคมเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งเป็นรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศสำหรับรายการดังกล่าวจะให้สิทธิชาติที่มีนักกอล์ฟอันดับโลกสูงที่สุด8ชาติเข้าร่วมแข่งขันทีมละ4คนโดยทีมชาติไทยที่ประกอบด้วยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจโปรโมโมริยาและโปรเมเอริยาจุธานุการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยสถิติชนะ 100% จาก6แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มไปดวลกับสหรัฐอเมริกาก่อนเอาชนะไป 2-1 คู่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับออสเตรเลียทีมไทยแลนด์เซเลเบรตออนเดอะ15 TH Green after winning the final at the International Crown Match Play Golf Tournament in San Francisco Sunday May 7, 2023 AP Photo Benjamin Fanjoy และผลปรากฏว่าทัพสาวไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะไป 3-0 แมตช์โดยโปรจีนอัธยาธิติกุลชนะสเตฟานีไคเรียคู4และ2โปรแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจชนะฮันนากรีน4และ3และโปรโมโมริยาและโปรเมเอริยาจุธานุการชนะอีมินจีและซาร่าเคน4และ3คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยแรกพร้อมรับเงินรางวัล400,000 ดอลลาร์สหรัฐราว 13.5 ล้านบาทหลังคว้าแชมป์โมริยากล่าวถึงความรู้สึกว่าอย่างแรกเลยพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศแน่นอนเรามีทีมที่ดีจริงๆในสัปดาห์นี้ทุกคนทุ่มเท 100% สำหรับทุกนัดผู้เล่นดีๆมากมายอยู่ที่นี่เราแค่พยายามอยู่ที่นั่นและมุ่งมั่นต่อไปและพยายามเล่นแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จูกอบวันโลกหันหลังให้แอนนี่ลูกรู้ทุกเรื่องแล้วสร้างภูมิป้องกันเจอปรีดหนักเข้าวัยรุ่นสร้างภูมิต้านทานไม่ให้อดีตทำร้ายจูกอบวันที่โลกทั้งใบหันหลังให้แอนนี่มืด8ด้านเผยลูกรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วเจอปรีดหนักลูกเข้าวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายมาจีบไม่ติดชอบเพศไหนแอนนี่บรูคมาเปิดใจในเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิงกับเจนนิเฟอร์คิงย้อนมรสุมในอดีตตอนหนึ่งว่าวันที่รู้สึกตัวเองเพื่อนเยอะมากคนนั้นก็รักคนนี้ก็รักเราเมื่อวันหนึ่งชีวิตไปสู่จุดหนึ่งที่เรียกว่ามืด8ด้านไม่มีงานไม่มีเงินหรือมีก็เหลือน้อยมากคนเหล่านั้นหายไปหมดเลยโลกทั้งใบหันหลังให้หนูหมดแล้วจนลูกได้3ขวบน้องต้องเรียนอนุบาลแล้วเงินหนูไม่มีแล้วมีน้องนักร้องชวนไปทำงานสิงคโปร์ตอนนั้นเหลือเงินไม่ถึงหมื่นแล้วต้องไปแล้วตัดใจฝากลูกไว้กับครอบครัวที่สนิทด้วยเพราะเลี้ยงลูกมาคนเดียวไม่เคยมีที่เลี้ยงแต่ถ้าเรากอดกันอยู่เราตายแน่เพื่อปากท้องต้องทำไปเป็นนักร้อง4ปีสังเกตลูกเริ่มเป็นสมาธิสั้นเทียมต้องกลับมาดูลูกแอนนี่เลือกที่จะเอาลูกออกจากโรงเรียนที่แพงมาเรียนโรงเรียนที่ถูกลงทำน้ำพริกปลาร้าหมูฝอยขายได้เดือนละ 30,000 อยู่ได้ปีนี้ลูกชายอายุ13แล้วกำลังเข้าสู่วัยรุ่นถามว่าเรื่องในอดีตย้อนมาทำร้ายลูกบ้างไหมแอนนี่ตอบว่าหนูสร้างภูมิต้านทานและวัคซีนให้ลูกสม่ำเสมอและใช้จิตวิทยาค่อนข้างมาก
มีจังหวะในการพูดตั้งแต่คลอดจนวันนี้น้องรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วโดยไม่มีกับวัยช่วงวัยฮอร์โมนปรี๊ดปราดของเด็กแอนนี่ยอมรับเจอแล้วหนักด้วยเขาปรี๊ดขึ้นมารู้สึกจะควบคุมตัวเองไม่ได้สถานการณ์แปลกๆลูกเราไม่เคยทำแบบนี้ทีทำไมทำแบบนี้ลูกตีผมเลยตีสิท้าหนูเลยการตีหนูรู้สึกไม่ชอบหนูเคยโดนมาแล้วทีมานี่ลูกนางก็ปรีดหนูรู้นี่คือฮอร์โมนพาจับเข้าห้องน้ำเปิดน้ำฝักบัวแรงหนูไม่พูดอะไรสักคำเขาก็นิ่งสักพักเขาก็ร้องไห้นานเหมือนกันแล้วเขาก็หันมากอดเราถามว่าดีขึ้นแล้วใช่ไหมผมไม่รู้เป็นอะไรข้างในไม่ได้อยากเป็นลูกเขาเรียกฮอร์โมนอีกหน่อยต้องมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาสอนยังไงแอนนี่เผยเรื่องความรักเขาบอกผมจะไม่มีแฟนผมสัญญากับแม่แล้วบอกเขาความรักสวยงามควรมีจงรักจงเจ็บปวดจงมีความสุขความทุกข์ร้องไห้และยิ้มกับมันลูกมีวี่แววไหมแอนนี่กล่าวว่าไม่ซีเรียสเลยอยากมีเพื่อนสาวมากแล้วแต่พูดกับเขาแล้วด้วยหนูจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้บางช่วงเราก็ต้องทำตัวเป็นเพื่อนเขาแอบถามลูกมีใครมาชอบบ้างมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมาจีบแม่ก็ใจกว้างบอกลองดูโหลดแอปทินเดอร์มาก่อนสอนเพศสัมพันธ์เขาจะรู้ว่าเราเลี้ยงเขามาคนเดียวลำบากแค่ไหนจะสอนลูกการมีลูกตอนเรายังทำความฝันไม่เป็นจริงเรายังเก็บเงินไม่ได้ถ้าหนูมีลูกตอนหนูไม่พร้อมหนูจะต้องเหนื่อยเหมือนแม่ไหมแล้วจะเริ่มเข้าสู่การป้องกันเป็นแบบไหนแอนนี่บอกด้วยว่าทุกวันนี้สวยเพื่อตัวเองเพื่อลูกมีคนเข้ามาจีบแต่ผู้หญิงเมื่อทำงานหาเงินเองได้แล้วผู้ชายก็ไม่จำเป็นถามว่าถ้าคนเราย้อนเวลากลับไปได้หนูจะกลับไปแก้ไขอะไรไหมแอนนี่ตอบทันทีว่าไม่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่มีเราวันนี้ทุกอย่างที่ผ่านมาถ้ามันไม่เกิดหนูคงไม่รู้ว่าหนูจะโตได้ขนาดนี้ไหมต่อให้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้มันก็ต้องเกิดเหตุการณ์อื่นที่คล้ายกันถ้าเรายังไม่เติบโตยังทำผิดพลาดซ้ำซากสวรรค์จะส่งบททดสอบเดิมมาให้เสมอแต่อาจจะแตกต่างในสถานการณ์ออกไปแม่หนิงยังอิจฉาคุณย่าเมตตามอบของมีค่าให้นิรินทร์ไม่เคยทิ้งกันทั้งวันที่สุขทุกข์แห่ชมน้องอ่อนน้อมไหว้และไหว้อีกแม่หนิงยังอิจฉาคุณย่าเมตตามอบของมีค่าสำคัญมาให้นิรินทร์ไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งในวันที่สุขและทุกข์เรียกว่าเป็นคู่แม่ลูกที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักมาให้แฟนๆได้กดไลค์หนิงปณิตาและน้องนิรินล่าสุดคุณแม่โพสต์คลิปขอบคุณคุณย่าโอที่ฝากของมีค่ามาให้น้องนิรินพร้อมแคปชั่นแม่ถึงกับอิจฉาหนักเลยว่าอิจฉามากพูดเลยปณิรินเดี๋ยวนี้ปณิตามาทีหลังตลอดเธออยู่เป็นจริงๆอยากเกิดเป็นนิริน 5555 ขอบคุณคุณย่าโอนะคะที่เมตตาหลานนี้ย่าเคยบอกไว้นานมากว่าถ้านิจอกหูย่าจะให้เพชรย่าจำได้และขอบคุณพี่ชายและน้องสาวแอด la-boom69@mpfon ที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดหลายปีไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งในวันที่สุขและทุกข์ขณะที่แฟนๆก็เข้ามาแห่ชมความน่ารักมารยาทงดงามของน้องนิรินทร์ไหว้สวยไหว้อย่างอ่อนน้อมรัวๆขอบคุณผู้ใหญ่อาทิน่ารักจริงๆลูกสาวแม่หนิงไหว้แล้วไหว้อีกเห็นแล้วชื่นใจแทนจังค่ะน้องน่ารักมากเลยค่ะอ้อนน้อมมากๆๆไหว้สวยมากเลยค่ะน้องคงตื่นเต้นยินดีกับน้องนิรินทร์ที่เป็นที่รักของคนรอบข้างน้องเด็กดีนะคะเป็นต้นThank you.